สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งม็อดน็อตอินอัพไอเทมนะฮะชื่อม็อดสะกดอย่างนี้นะฮะ not enough item อย่างนี้นะครับก็ขั้นแรกนะฮะให้ไปโหลดไฟล์ not enough item นะฮะจากเว็บไซต์ Google ก็ได้ครับหาก Google ให้ Google ว่าคำนี้เลยฮะเข้าไปปุ๊บอันแรกเลยฮะก็จะได้เป็นกระทู้นี้มานะฮะ ให้กดตรงโค้ด chicken call ตรงนี้นะครับแล้วกดตรง client ตรงนี้มาโหลดมานะฮะแล้วก็ไปที่ not item item ตรงนี้ฮะกดโชว์ตรงอันนี้นะครับแล้วก็กดโชว์ตรง install instruction นะฮะแล้วก็โหลดตรงนี้มาแล้วก็ modeler ฮะธรรมดากดตรงนี้นะฮะจากนั้นปิดให้หมดฮะจะก็จะได้3ไฟล์นี้มานะครับให้ไปที่ app data ฮะของเครื่องของคุณนะฮะแล้วก็มาจะมีโฟลเดอร์ Minecraft อยู่นะฮะอันนี้เป็นที่ผมลงไว้แล้วนะก็ขอลบไปก่อนแล้วกันนะครับจะกลับมาใหม่ครับไมค์ครับเข้าไปที่ .minecraft นะฮะแล้วก็บินแก้ตรง minecraft เอ้ยคลิกขวาตรง minecraft จานะฮะแล้วเลือก open with นะครับเลือกเป็น winr sharp นะฮะ archive หรืออะไรไม่รู้นะฮะอ่านไม่ออกจากนั้นแตกไฟล์ทั้ง3ไฟล์นี้นะครับก็จะได้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้มานะครับให้ลง modeler ก่อนครับก็คลิกขวา select all นะครับไม่มี select all นะฮะก็โดน A จากนั้นก็ไม่ต้อง copy ครับลากใส่เลยกดโอเคครับแล้วก็ลบ meta.meta-inf ออกนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับไปที่ not enough item ต่อครับเดี๋ยวไม่ใช่สิต้องลง code chicken call ก่อนนะครับลงไอตัว C นี้ฮะลงตัวนี้ต่อนะฮะก็ลากใส่เข้าไปครับโอเคจากนั้นลงน็อตอินอัพไอเทมครับลากทั้งหมดครับแล้วก็ใส่เข้าไปจากนั้นปิดครับแล้วก็เข้าเกมตามปกติฮะเมื่อกด E นะครับเปิดหน้าต่าง Inventory เข้าขึ้นมานะฮะก็จะมีม็อดอยู่ข้างขวาแล้วก็ข้างซ้าย2หน้าต่างนี้นะฮะกด O จะเป็นการซ่อนหรือแสดงต่างๆนะครับกดที่ออปชันตรงนี้ครับจะเป็นตั้งค่าของหลอดยาไอเทมตรงนี้นะครับ Enable ก็คือเปิดหรือปิดนะครับ Cheat Mode นี่ก็จะเป็นการเสกของเดียวนะครับแต่ส่วน receive mode นี้จะเป็นแสดงว่าทำอะไรบ้างนะฮะโอ้เดี๋ยวไม่เคยใช้นะฮะ receive mode ใช้แต่ cheat mode อย่างเดียวต้องกด R นะครับกด R จะเป็นการเลือกว่าจะดูชี้ที่ไอเทมฮะแล้วก็กด R จะเป็นการดูว่าของนี้คราฟยังไงนะฮะไปที่โหมดต่อไปครับก็คือutility mode เหรออ่านไม่ออกฮะขออภัยมีนี้คือจะเป็นโหมดที่ใช้ในการเคลียร์ของนะฮะใช้ในการเคลียร์ของก็เช่นเอากราเวลมาเนี้ยแต่รู้สึกจะใช้ในcreative ไม่ได้นะครับต้องใช้ใน survival
นี้นะฮะเช่นถ้าเราเสกอะไรมาเยอะๆอ้าวถ้ามีของอย่างนี้นะฮะกดลบอย่างนี้ก็ได้นะฮะกดลบกดลบไปที่ชีทโหมดครับก็เป็นโหมดที่รู้จักกันดีนะฮะก็คือเสกของออกมาครับแล้วก็สามารถเซฟเก็บเป็นตัวอย่างนี้ได้นะปิดลบได้นะลบได้นะฮะแล้วก็มีเปลี่ยนเวลาตรงนี้ได้นะครับฮิวเพลเยอร์ก็ได้นะฮะสมมติครับเจ็บก็ฮิวนะฮะฮิวก็เต็มหลอดเหมือนเดิมนะฮะเปิดปิดฝนได้ครับครับต่อไปนะฮะ Minecraft Layout อันนี้ก็คือเป็นหน้าต่างของ Not Enough Item นะฮะถ้าเป็น Minecraft Layout เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับส่วนเป็น OTMI Layout ก็คือเป็นหน้าต่างของ Terminal Item นะฮะก็จะดำๆหน่อยอย่างนี้นะฮะItem ID นี่คือการแสดง Item ID นะฮะก็คือถ้าโชว์เนี่ยก็จะขึ้นตลอดนะครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิด Not Enough Item อยู่นะฮะส่วน Hidden ก็คือไม่โชว์นะฮะจะเห็นว่าเมื่อกี้มีเลขอยู่ข้างหลังชื่อโคออกนะครับส่วนถ้าเป็น Auto ก็คือถ้าเปิด Not Enough Item อยู่ก็จะโชว์นะฮะแต่ถ้าปิดมันก็จะหายไปนะฮะประมาณนี้Real Time Search Enable อะไรพวกนี้ก็จะเป็นการ Search Item โดยใช้ช่องข้างล่างนี้ครับเช่นถ้า Search ว่า Potion นะครับก็จะมี Potion ออกมานะฮะ Search Lava ก็จะมี Lava ออกมาให้อย่างเงี้ยนะครับเปิดปิดยังไงอันนี้ไม่รู้นะฮะ Box Item ID Setting นี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็คอนโทรลครับมาดูที่คอนโทรลก็ R นี่จะเป็นการดูว่าบล็อกนั้นคราฟยังไงนะหรือว่าต้องทำยังไงถึงได้เป็นมานะฮะอันนี้เป็นหน้า receive นะฮะไม่ต้องยุ่งกับมัน hide show นะครับก็คือซ่อนหรือแสดงหน้าต่างของ not enough item นะครับ used นี่ไม่เคยใช้นะฮะการใช้งานมาครับน่าจะใช้งานเป็นการใช้งานนะครับส่วน X นี่เป็นการ enchantment นะครับก็คือสมมติมีไอเทมอยู่อันหนึ่งนะฮะมีพิกแอคอยู่ไหนพิกแอคสักงานนะฮะเอาโกลเด้นมา1แล้วกันสมมติกด X นะฮะปิดเวนทารี่ครับกด X อ๋อลืมแต่มันพิกแอคมา1นะฮะกด X เอาใหม่ครับกด E นะฮะเปิดจะได้หน้านี้มาใช่ไหมครับกด X ต่อมันก็จะได้หน้า Enchant มาครับใส่ไอเทมลงไปในช่อง Enchant นะครับแล้วก็เลือกเลเวลของสกิลที่จะอยากได้นะฮะก็กดออกมานะฮะกดมาฟอร์จูนครับก็จะได้ enchant อย่างนั้นนะฮะเลเวลนะครับก็มาขุดนะฮะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีแค่นี้จริงๆนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวกดผิดปุ่มฮะ